เกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ถึง 80% ฮ่าซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะฮะและก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมคนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งกันจุดระเบิดเพื่อบึ้มรีสอร์ทคนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งรีสอร์ทนี้เนี่ยอาจจะอยู่กลางเกาะนี้เลยก็ว่าได้นะฮะอยู่ติดกับทะเลนั่นเองนะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาแข่งกันจุดระเบิดเพื่อจะบึ้มรีสอร์ทนี้กันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสิเพราะว่ารีสอร์ทนี้เนี่ยเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่มากๆเลยก็ว่าได้นะก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามผมมานานก็อาจจะเคยเห็นรีสอร์ทนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะน่าจะปีที่แล้วนะที่ผมเคยทำคลิปโมเอาไว้นะครับโมอะไร50ล้านอะไรก็ไม่รู้นะนานแล้วแหละโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาจุดระเบิดกันนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกระเบิดแป๊บนึงนะเอาเป็นโอ้ยระเบิดเยอะมากเลยนะเนี่ย Crack TNT นี่ระเบิดอะไรอ่ะไม่เอาลูกนี้มันจะโหดร้ายเกินไปงั้นผมลองใช้ Crack TNT นี้แล้วกันว่าถ้าจุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะไปจุดเลยอ๋อระเบิดนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้โหมันเป็นระเบิดที่แบบว่าถ้าจุดแล้วมันจะนู่นครับมันจะเจาะลึกไปถึงเบสร็อกเลยก็ว่าได้แต่เบสร็อกจะไม่เสียหายงั้นผมขออนุญาตใช้เป็นลาด TNT ดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะดีกว่าลูกเมื่อกี้นะครับเบิ้มเอ้ยได้อยู่โอเคผมจะใช้สักกี่ลูกดีอะเอากี่ลูกดีหูน่าจะหลายลูกกันเนี่ยผมดูจากทรงละจะบึ้มแถบไหนดีเอาแถบนี้ก่อนแล้วกันอุ๊ยจุดผิด4 ลูก5 ลูกอ๋อฮะโอ้ว้าวดูสิครับโรงแรมหรูไม่ใช่โรงแรมสิมันเป็นรีสอร์ทใช่ไหมผมจะบึ้มรีสอร์ทนี้นะเอาจะเอาแถบไหนดีอะแป๊บนึงว่าเอาสัก2 ลูกก็เหลือแล้วโซนเนี้ยบึ้มโอ้โหดูนี่ดิครับโอ้ยระเบิดมากไม่ได้มันแหลกอ๋อฮะมันแหลกใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมนี่ผมเอาแค่แถบนี้พอละอันนี้คือระเบิดที่ผมเลือกมานั่นก็คือลาด TNT นะครับหรือว่าตามชื่อเลยลาดแปลว่าขนาดใหญ่นะ TNT ก็คือ TNT ก็เป็นระเบิดนั่นแหละระเบิดที่แบบว่าใหญ่รัศมีมันกว้างใหญ่กว่าปกตินะฮะโอเคผมเอาแถบนี้แล้วกันผมว่าน่าจะเกมค้างเลยก็ว่าได้นะผมว่าแถบนี้ก็น่าจะเกินพอนะมีร้านค้าด้วยบึ้มร้านค้าเลยบึ้มร้านค้าก่อนเลยบึ้มโอ้โหหายกันไปทั้งแถบเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหแกนี่ยังแหลกคิดดูโอ้โหเดี๋ยวโอ้แหลกจัดเลยดูนี่ครับคุณผู้ชมจะได้เห็นโดมิโนเอฟเฟกต์นะโดมิโนเอฟเฟกต์เบิ่มเอามันไม่ถึงหรอนึกว่าจะถึงนะเนี่ยเราต้องให้มันติดต่อกันสินี่ต้องติดต่อกันอย่างนี้เอ้าโอ้ไม่ถึงหรอนึกว่าจะถึงนะเนี่ยเอาลูกนี้ก็แหละเดี๋ยวคนรู้เลยว่าโดมิโนเอฟเฟกต์จะเป็นยังไงนี่ครับอ๋อฮะดูนี่ครับว้าว โอ้ถึงแค่นี้แล้วเนี่ยคือเราต้องต่อให้มันอย่างเงี้ยต้องให้มันชิดกันครับโอ้โหค้างเดี๋ยวเอ้ยค้างอ๋อฮะพอแล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่สิครับนั่นนี่ก็คือโดมิโนเอฟเฟกต์ที่ผมพูดถึงดูครับมันรุนแรงมากโอ้โหเดี๋ยวเล่นเยอะไม่ได้ครับคอมอาจจะค้างได้ถึงไหมเอ้ยถึงด้วยว่ะเออโอเคครับคุณผู้ชมผมคิดคนกาคิดว่าพอแค่นี้แล้วกันโอ้โหแค่นี้ก็เละมากแล้วฮะนี่สารน้ำหรืออะไรวะเนี่ยโอ้โหเละจัดเลยนะก็เล่นเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวคอมค้างแล้วกันโอเคนี่คือความโหดของระเบิดล้า TNT นะครับก็มันระเบิดได้เป็นวงกว้างนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนที่เหลือก็เอาไว้เป็นหน้าที่ของอีก3คนละกันเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยค้างคนเทพเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรีสอร์ทนั่นเองนะครับเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่กลางเกาะอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งวันนี้เราจะมาแข่งกันบึ้มรีสอร์ทนี้กันนะครับผมนะก็แต่ละคนก็ต้องเลือกระเบิดที่ดีที่สุดมานะฮะโอเคแล้ววันนี้นะครับเราจะเลือกเป็น Massive TNT นะเพราะว่า Massive TNT เนี่ยเป็นระเบิดที่เรียกได้ว่าน่าจะบาลานซ์สุดๆแล้วก็คือเป็นระเบิดที่ดูครับคือจุดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีมันจะค้างไปช่วงหนึ่งครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับเกมค้างนะแต่ว่าความเสียหายที่ได้มันก็เยอะมากๆนะครับเป็นหลุมเลยดูครับเห็นไหมนี่เป็นหลุมอย่างนี้เลยหลุมใหญ่ๆเลยครับซึ่งถ้าจะให้ดีต้องจุดทีละลูกเลยครับถ้าเราจุดพร้อมกันมันก็อาจจะเกมค้างได้นะดูครับโอ้โหเรียกได้ว่ารีสอร์ทนี่แบบพังยับเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้กันดีกว่าโซนนี้เหมือนจะเป็นโซนที่สวยงามเกินไปละมันจะดูสวยงามเกินไปแล้วผมจะบึ้มเลยแล้วกันโซนนี้มีร้านขายของด้วยดูโอ้โหขนาดร้านขายของยังพังคิดดูดิอันนี้แบบจุดไกลๆนะครับไม่ได้แบบว่าชิดนะถ้าชิดก็น่าจะหายไปหมดเลยครับโอ้โหหายไปหมดเลยฮะโอเค2ลูกก็รู้เรื่องครับเนี่ยรูปหนึ่งก็ประมาณนี้นะโอเคเราจะบึ้มโซนข้างหน้าแล้วกันโซนข้างหน้ารีสอร์ทอะไรเงี้ยเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ไหมโอ้นี่ครับโอ้ค้างเฮ้ยเรามาบึ้มโซนนี้กันดีกว่านี่โซนที่เป็นชายหาดบึ้มเลยครับขายของอ๋อนี่ครับผมบอกเลยว่าเอาแค่โซนร้านค้าไหมบึ้มแค่นั้นพอละโอ้โหแบบลูกเดียวคือร้านหายไปเลยครับโอเคที่เหลือมันก็เป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะอาบแดดใช่ไหมเอ้ยนี่ไงโซนข้างหน้านี่ผมจะบึ้มโซนนี้ก่อนนี่เลยลูกเดียวเอาอยู่ครับเชื่อผมหายทั้งหลังแน่นอนบึ้มเหลือแต่หลังคาถ้าเกิดว่าจุดช่วงกลางๆอย่างเงี้ยผมรับประกันเลยว่าหายหมดแน่นอนครับทั้งหลังบึ้มเห็นไหมหายแบบพริบตาเลยฮะเป็นระเบิดที่แบบรุนแรงจัดดูครับบึ้มเอาง่ายๆครับบ้านหลังเล็กๆนี่คือบินหมดเลยอะบ้านหลังเล็กๆนี่บินหมดเลยครับเนี่ยสวยไหมสวยแต่นั่นแหละครับโดนระเบิดไปก็หายเหมือนกันนะฮะโอเคอันนี้คือโซนด้านหน้าใช่ไหมผมว่าผมพอเดี๋ยวโอ้โหตรงนี้แบบด้วยที่ว่าไอเทมมันดรอปเยอะไงมันบึ้มแล้วมันดรอปลงมาอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมันเป็นจำนวนที่แบบเยอะมากฮะโอเคตรงนี้ได้เหลือไว้ทำไมเนี่ยโอเคดูสุดท้ายแล้วผมพอแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์กับพระเจ้าแล้วกันที่เขาจะมาบึ้มแข่งกันนะ โอเคครับก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะมาแข่งกันบึ้มรีสอร์ทกันนะครับว่าระเบิดของใครเนี่ยร้ายแรงกว่ากันนะฮะโอเคในวันนี้นะครับผมเปิดTNTอย่างที่คนเทพใช้ครับเพราะว่ามันยังมีระเบิดที่เหนือกว่าครับนั่นก็คือระเบิดคลัตเตอร์นั่นเองครับผมนะระเบิดคลัตเตอร์ TNT นะครับก็เป็นระเบิดที่เมื่อจุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี TNT ที่เป็นธรรมดาใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ครับกระจายออกมาประมาณ10หรือ20ลูกเนี่ยแหละไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าความเสียหายเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนครับเผลอๆโหดกว่าแมสซีฟด้วยผมบอกให้ดูฮะลูกแรกนะฮะอ๋อฮอเกิน20ลูกแล้วแหละเบิ่ม20ลูกแล้วแหละเบิ่มครับโอ้โหโอ้โหลูกหนึ่งครับอันนี้คือลูกเดียวนะโอ้โหหายไปทั้งแถบผมว่าโอ้นี่แค่ลูกเดียวนะผมว่าเผลอๆแบบน่าจะเกิน20ลูกขึ้นไปด้วยซ้ำนะครับหมายถึงดีๆธรรมดานะอันนี้คือลูกเดียวนะจุดลูกเดียวคือแบบรู้เรื่องเลยครับอีกสักลูกไปคงไม่เป็นไรหรอกโอ้ลูกเดียวไม่ได้จุดข้างในตัวรีสอร์ทด้วยนี่เราจุดกันข้างๆครับยังทำความเสียหายได้ขนาดนี้โอ้โหอันนี้อีกลูกฮะโอ้โหดูนี่ครับหายไปทั้งแถบโอ้โหค้างครับช็อตนี้โอ้โหโอ้ว้าววิ่งดิบมันหายไปเลยครับข้างล่างนี่แบบหายไปเลยดูดิเป็นหลุมเลยฮะโอ้เรามาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นดีกว่าว่าตรงไหนที่แบบยังโอ้มันใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยมันลามมาถึงชั้นบนเลยนะเนี่ยโอ้โหแหลกมากเลยอ่ะนี่คือชั้นบนสุดใช่ไหมเนี่ยไหนดูบนสุดก็ยังได้รับความเสียหายครับอ๋อบนสุดเอาไว้จอดฮอใช่ไหมโอเครู้เรื่องครับมาเดี๋ยวเรามาบึ้มข้างบนกันบ้างดีกว่าอันนี้คืออะไรครับไม่รู้ว่าอ๋อเป็นลิฟต์เป็นลิฟต์นั่นเองฮะใช่ไหมใช่ครับมันเป็นลิฟต์ใช่แล้วผมจะบึ้มลิฟต์อันนี้ทิ้งโอเคครับจุดอัดข้างในเลยฮะแล้วก็ตัวใครตัวมันครับช็อตนี้ดูความเสียหายเกิดขึ้นผมว่าหายทั้งแถบแน่นอนโอ้โหว่าแล้วเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ได้อยู่โอ้ยผมว่าถ้าเป็นอันนี้ต้องเป็นแมสซีฟเว้ยถ้าเป็นแมสซีฟผมว่าน่าจะดีกว่านะเพราะแมสซีฟมันทั้งมันแรงอ่ะมันแรงแบบว่าเข้าว่างแล้วก็ลึกด้วยครับหายแน่นอนทั้งแถบเนี่ยบึ้มเห็นปะว่าจำเหลืองบนเหรอข้างบนก็อย่าเหลือครับข้างบนก็บึ้มทิ้งครับรออะไรเล็บลงนะเอาออกให้หมดบึ้มโอเคมาครับตรงกลางเดี๋ยวเอาไว้ให้พระเจ้าจัดการละกันนี่เฮ้ยพอดีกว่าผมว่าแถบเนี้ยอู้ค้างโอเคเหมือนกับว่าจะเป็นแบบว่าเอ้ยน่าจะไม่ไหวนะครับมาถึงคอมนี่แหละมันแหลกเล่นระเบิดเยอะมันทำให้ค้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวแถบนี้เอาไว้เป็นหน้าที่พระเจ้าจัดการละกันนะโอเคงั้นสลับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวคอมค้างนะพระเจ้าเองนะครับวันนี้ผมก็จะทำการบึ้มรีสอร์ทนี้ครับโดยที่ระเบิดใช้ก็เป็นเปิร์กคลัตเตอร์นะซุปเปอร์คลัตเตอร์ก็จะเป็นระเบิดอีกขั้นหนึ่งของคลัตเตอร์ทีนทีนะครับผมนะก็แค่คลัตเตอร์ธรรมดาก็น่าจะโหดร้ายพอแล้วอันนี้เป็นซุปเปอร์ครับก็น่าจะเป็นระเบิดที่จุดแล้วเนี่ยมันก็จะกระจายคัตเตอร์ทีออกมาหลายๆลูกแล้วก็มันก็จะกระจายเป็นทีธรรมดาอีกต่อหนึ่งอ่ะ3ต่อเลยก็ว่าได้ครับลองดูนี่ฮะเห็นไหมดูครับความเสียหายที่เกิดขึ้นโอ้ว้าวโอ้ my god โอ้โหดูนี่เลยครับโอ อ้ยเละครับช็อตนี้ผมบอกเลยเละจริงๆโอ้โหกี่ลูกเนี่ยโอ้น่าจะเกิน50ลูกแล้วมั้งผมดูแค่เนี้ยเกิน50ครับโอ้โหหาทั้งแถบแน่นอนผมบอกเลยลูกเราจะมาดูว่าลูกเดียวเนี่ยมันจะหายไปมากเท่าไหร่นะครับความเสียหายมันจะขนาดไหนโอ้โหต้องรอให้มันระเบิดหมดก่อนด้วยนะไม่งั้นไม่ไหวครับเนี่ยค้างเนี่ยลูกเดียวค้างแล้วอ๋อฮะโอ้ยมันระเบิดหมดยังวะเนี่ยโอ้โหลูกเดียวถึงกับค้างครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่าลูกเดียวพอดีกว่ามั้งที่เหลือก็ถ้าเกิดไม่หมดก็เดี๋ยวเอาระเบิดลูกอื่นเก็บงานแล้วกันระเบิดลูกอื่นแมสซีฟ TNT ก็ได้โอ้โหมันระเบิดหมดยังเนี่ยเราขอลองกด W เดี๋ยวดูมันจะขยับได้ไหมเฮ้ยค้างอยู่วะเนี่ยโอเคพระเจ้าคิดว่าเราควรที่จะเลิกทำอะไรแบบนี้ดีกว่านะคือแบบคอมค้างไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหนะก็อย่าไปหาทำกันแล้วกันเพราะมันเป็นระเบิดที่แบบว่ารุนแรงจริงนะมันทำให้คอมค้างเลยครับคอมค้างได้เลยอ่ะโอเคครับก็พอแหละสำหรับรีสอร์ทนี้ก็แค่นี้ก็เสียหายมากพอแล้วนะโอเคงั้นพระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคสำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย